วัสดีค่ะเชฟจิงจากโรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์นะคะก็วันนี้เราจะมาทำขนมนะคะชื่อว่า Pastry Brest เป็นขนมสัญชาติฝรั่งเศสค่ะก็ส่วนประกอบก็จะมีตัวแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็จะทำการลอดลงไปเพื่อที่ว่าเราจะได้กรองสิ่งสกปรกออกนะคะส่วนตัวชาเขียวเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นก้อนนะคะเนื่องจากมีความชื้นเราก็จะลอดไปพร้อมกับตัวแป้งเลยนะคะต่อมาเราจะมีเนยน้ำตาลนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นเกลือทุกอย่างนี้เราจะลงปั่นกับโทตี้หลังจากนั้นจะเป็นแป้งและผงชาเขียวที่เราลอดรวมกันไว้ปั่นทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในนี้ให้จับตัวกันเป็นก้อนค่อยๆกดไปเรื่อยๆให้เนื้อมันเริ่มแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะคะความหนาที่เราต้องการประมาณ2มิลเท่านั้นแล้วก็ลากใส่ถาดเลยนะคะกดให้เรียบแล้วก็นำเข้าตู้เย็นค่ะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะเราจะเริ่มทำตัวชูของเรานะคะส่วนประกอบของชูก็จะมีเพียงแค่แป้งอเนกประสงค์ค่ะเราก็จะร่อนไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะมีน้ำเปล่านะคะน้ำเย็นก็ได้น้ำอุ่นก็ได้เนยจืดค่ะน้ำตาลอันนี้จะเป็นเกลือค่ะต้มจนส่วนประกอบในนี้เดือดถึงจะใส่แป้งลงไปค่ะก่อนจะใส่ปิดไฟหลังจากนั้นเทลงไปเลยค่ะคนจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะเนื้อจะเหลืองนวลไม่มีสีขาวๆของตัวแป้งเราจะนำส่วนผสมนี้เทลงในโถตีของเรานะคะเราจะใส่ไข่ลงไปเพราะฉะนั้นตีจนกว่าอุณหภูมิในโถตีเนี่ยค่ะจะลดลงเล็กน้อยตอกไข่ใส่ชามไว้หลังจากนั้นเราจะใช้ส้อมตีให้เนื้อเหมือนไข่เจียวเลยเราจะค่อยๆเทไข่ลงไปค่ะอันนี้คือเนื้อที่โอเคแล้วหลังจากนี้เราจะนำใส่ถุงบีบกันแล้วก็วาดไว้ข้างล่างนะคะให้เป็นไกด์ไลน์ของเราเราค่อยๆบีบอยู่ด้านนอกให้เป็นวงกลมหลังจากนี้เราจะนำตัวคาร์กแรงของเรามาตัดแล้วโปะไว้ด้านบนก่อนนำเข้าอบค่ะสำหรับตัวนี้เราจะนำเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศาใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีนะคะค่ะสำหรับตัวไส้นะคะเราก็จะมีส่วนประกอบคล้ายๆกับตัวคัสตาร์ดหรือว่าตัวที่เป็นสังขยาบ้านเรานะคะส่วนประกอบหลักเลยก็จะมีนมนะคะเปิดไฟต้มจนเดือดนะคะระหว่างรอต้มนมเราก็จะมาร่อนแป้งกันวันนี้เราใช้เป็นแป้งข้าวโพดค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่นะคะแต่เป็นไข่แดงล้วนตีไข่แดงให้แตกตัวนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะใส่วานิลากันวานิลาเอเซนส์ต่อมาแป้งข้าวโพดของเราค่ะเราก็จะกลับมาดูที่นมของเรานะคะหลังจากเดือดแล้วเราจะปิดไฟทันทีค่ะค่อยๆเทลงมาในไข่นะคะเราจะทำให้สุกโดยการเทกลับไปที่หม้อใบเดิมค่ะหลังจากที่ครีมเราโคตรแล้วเราก็จะยกลงจากเตาทันทีค่ะเทใส่ชามไว้นะคะแล้วเราจะน็อกน้ำแข็งทันทีถ้าหลังจากที่ตัวเพสซี่ครีมของเรานะคะเซตตัวอย่างดีแล้วแค่เอาตัวพายนะคะช้อนออกมามันก็จะไหลลงมาเลยอันนี้คือเพสซี่ครีมที่ดีนะคะเราจะปั่นจนกว่าเนื้อจะเนียนค่ะเทครีมสดลงไปเลยค่ะต่อมานะคะเนยจืดของเราค่ะและส่วนสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นตัวPistachio Paris ของเรานั่นเองหลังจากที่อบแล้วตัวชูจะฟูขึ้นเท่าตัวนะคะแล้วก็ด้านบนที่เป็นคุกกี้คาเกอแรงของเราก็จะคลุมตัวขนมทั้งหมดจะมีความกรุบกรอบด้านบนนะคะวิธีการประกอบขนมของเราในวันนี้นะคะเราจะตัดครึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถใส่ไส้เข้าไปได้ค่ะหลังจากที่เราตีครีมจนได้ที่แล้วนะคะจะนำตักใส่ถุงบีบทันทีก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวขนมของเราPistachio Paris-Brestค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถมาเรียนกับเราได้ที่โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการCulinaryนะคะอยู่ที่ห้างEmporiumชั้น 5ค่ะ